สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Big Dose นะครับคืนนี้เราคุยเรื่องการทำประชามติรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญของคุณมีชัยนะครับร่างมาแล้วจะมีการทำประชามติในวันที่7สิงหาคมนะครับแต่ว่าประชาชนนักศึกษาก็มีการเคลื่อนไหวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์รับไม่รับก็มีบ้างนะครับรณรงค์ให้คนไปใช้สิทธิ์นะนั้นก็มีเยอะนะครับคราวนี้กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นบางครั้งก็ไม่สามารถจัดได้นะครับเสวนาบางครั้งก็เจอกับอุปสรรคมีกฎหมายพรบมติที่ประชามติที่คุมเข้มอยู่นี่ทั้งหมดนี้เนี่ยควรจะคิดอย่างไรนะครับกับการเคลื่อนไหวของฝ่ายต่างๆแล้วก็การทำประชามติวันนี้เราจะมาพูดคุยกับสมาชิกกลุ่มนิติราษฎร์นะครับจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันนี้อยู่กับเราผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวตรีสุขศรีนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะก็เชิญมานะครับผมพยายามจะเชิญตัวแทนของนิติราษฎร์มานะอยากจะถามถึงนิติราษฎร์หลายประเด็นแต่ว่าก่อนอื่นอยากจะถามถึงมุมมองของอาจารย์กับนักศึกษาที่เขาเคลื่อนไหวกันอยู่ผมเห็นกลุ่มอย่างคุณโรมเนี่ย New Democracy Movement เนี่ยเขาก็เคลื่อนไหวแล้วก็โดนจับกุมตัวไปดูเหมือนว่าบรรยากาศไม่ค่อยดีคือหมายความว่าพอเขาจัดกิจกรรมรณรงค์เนี่ยบางทีอาจจะใส่เสื้อไม่รับ บ้างเนี่ยแจกอะไรบ้างของโดนจับเนี่ยนะคือบรรยากาศอย่างนี้มันไม่ค่อยดีสำหรับการทำประชามติใช่ไหมคือมันไม่เหมาะสมใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วจริงๆจะบอกว่าไม่เหมาะสมก็ไม่ได้คือจริงๆมันขัดเลยกับหลักการโดยทั่วไปของการทำประชามติใช่ไหมคะการทำประชามติมันเป็นประชาธิปไตยทางตรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการก่อนหน้าที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ไปใช้ออกเสียงเนี่ยว่าจะไปทางไหนเนี่ยมันต้องเต็มที่มันต้องให้มีการข้อมูลข่าวสารเนี่ยสู้กันอย่างเต็มที่ว่าโอเคล่ะมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรในร่างธรรมนูญชุดนี้และฉบับนี้นะคะเพราะฉะนั้นบรรยากาศมันต้องเปิดมากกว่านี้การที่ไปมีใครมาพูดแสดงความคิดเห็นอะไรแล้วถูกจับทันทีหรือว่าแค่เพียงแจกโบรชัวร์อะไรพวกนี้อันนี้เป็นบรรยากาศที่ไม่ดีเอาเสียเลยแต่ว่าถ้าผมจะบอกว่าที่เขาไปแจกของในวันนั้นเนี่ยเขาไปรณรงค์ให้ไม่รับค่ะแล้วทำอย่างนั้นเนี่ยผิดกฎหมายประชามติเนี่ย อาจารย์จะว่าไงอ่ะเราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะมันผิดจริงหรือเปล่าถูกไหมคะเพราะตอนนี้เนี่ยสังคมก็ค่อนข้างสับสนเหมือนกันว่าตกลงเนี่ยเราใช้คำนี้ดีกว่าว่าไอ้การรณรงค์ให้ไปรับหรือไม่รับหรือกระทั่งการรณรงค์บอยคอตต์ที่ว่าอย่าไปลงคะแนนเนี่ยจริงๆถ้าเกิดใช้คำง่ายๆเขาจะเรียกกันว่าเป็นการชี้นำก็คือชี้นำประชาชนถามว่าในการทำประชามตินั้นเนี่ยปกติชี้นำได้ไหมคำตอบคือถ้าเป็นกรอบประชาธิปไตยปกติชี้นำได้ในประเทศอื่นโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในมุมมองของหลักการทั่วไปอันนี้มันต้องทำได้คราวนี้ลองมาดูตัวกฎหมายของเราที่มีพรบเกี่ยวกับการทำประชามติ59เนี่ยมันจะมีอยู่มาตรานึงค่ะคือมาตรา61มาตรา61เนี่ยเขาก็ว่ากันไปวงเล็บ1วงเล็บ2นะคะแต่มันจะมีวรรค2ที่เขาจะบอกว่ามันมีปัญหานิดนึงนะคะก็คือเขาจะเขียนทำนองนี้จำไม่ได้ชัดเจนนะคะคือเขาจะบอกว่าผู้ใดนำเสนอข้อความภาพนะคะผ่านสื่อต่างๆรูปแบบต่างๆเนี่ยในลักษณะที่1นะคะผิดไปจากข้อเท็จจริง2มีลักษณะที่รุนแรงก้าวร้าวหยาบคายหรือข่มขู่เพื่อโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเนี่ยให้ประชาชนไม่ไปออกเสียงให้ไปออกเสียงทางใดทางหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านแบบนี้ถ้าตีความอย่างนักกฎหมายที่ตรงไปตรงมานะคะมันก็ชัดเจนเลยว่าจริงๆแล้วชี้นำได้ค่ะเพียงแต่วิธีการชี้นำการนำเสนอข้อความต้องไม่เข้าไอ้อย่างที่ว่าก็คือไม่ต้องไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงต้องไม่คุกคามต้องไม่หยาบคายอะไรต่อมีอะไรต้องไม่รุนแรงไม่ปลุกปั่นประชาชนประมาณนั้นที่เขากำหนดไว้งั้นจริงๆแล้วถ้าอ่านตามกฎหมายนี้เนี่ยพรบประชามติก็ไม่ได้ห้ามทำกิจกรรมไม่ได้ห้ามค่ะแค่ห้ามถ้าเกิดคุณไปบิดเบือนข้อเท็จจริงใช่แล้วคุณรุนแรงหยาบคายถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าดูจากกิจกรรมยกตัวอย่างนักศึกษาที่เขาไปรณรงค์บางทีเขาแจกบุ๊กมาร์กค่ะหรือเขาปล่อยลูกโป่งหรือเขามันหยาบคายยังไงเขาสวมเสื้อมันไม่เข้าข่ายมันไม่เข้าข่ายอยู่แล้วค่ะโอเคมันไม่เข้าแต่คราวนี้มันพอบ้านเรามันเป็นอย่างนี้คือเอาล่ะกฎหมายคุณเขียนเอาไว้อย่างนึงแต่สุดท้ายมันก็ไปตกที่ผู้บังคับใช้กฎหมายถูกไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยคราวนี้มันก็มีการพูดกันว่ามาตรา61วรรค2เนี่ยมันมีปัญหาของมันโดยตัวของมันเองก็คือว่ามันกว้างถูกมันเปิดกว้างมันเปิดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถถูกไหมคะทำอะไรก็ได้คือสุดท้ายเนี่ยเราประชาชนก็จะงงเอ๊ะตกลงระดับไหนล่ะถึงจะเรียกว่ารุนแรงระดับไหนถึงจะเรียกว่าก้าวร้าวหยาบคายซึ่งมันเป็นคำที่กว้างมากถ้าถามนักกฎหมายอาญานักกฎหมายก็ต้องบอกว่ากฎหมายลักษณะนี้ขัดกับหลักประกันทางกฎหมายอาญาแล้วซึ่งรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ40ตั้งแต่40มาแล้วงั้นกฎหมายฉบับนี้เนี่ยถ้าออกมาตอนแรกไม่ควรจะมีวรรคนี้วรรค61วรรค2ไม่ควรค่ะแต่ว่าต่องั้นประเด็นของอาจารย์คือว่าเราไม่ได้ไปให้ราคากับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็คือว่าเขาวินิจฉัยออกมาอย่างนั้น
คือก็ไม่ได้อยู่นอกเหนือการคาดการใช่ไม่ได้อยู่นอกเหนือแต่ว่าอาจารย์กำลังจะบอกเลยว่านี่ไม่ใช่เนื้อหาที่ควรจะมีอยู่ในร่างถูกต้องค่ะถ้าเกิดจะทำประชามติคือโดยส่วนตัวนะคะมันเขาทำถ้าเนื้อหาถ้าเขาอยากจะทำในประเด็นนี้นะคะเนื้อหาเนี้ยในร่างในวรรคสองเนี้ยคุณควรจะไปเป็นอีกวรรคหนึ่งแล้วก็หมายเฉพาะการบิดเบือนหรือการผิดไปจากข้อเท็จจริง okay. แค่นั้นจบ okay. ส่วนไอ้เรื่องหยาบคายเรื่องอะไรพวกนี้มันไม่ต้องมี mm-hmm. นะคะถ้าสมมตินะคะว่ามีการรณรงค์ในชนิดที่ว่าหยาบคายแล้วมีการเหยียดหยามมีผู้เสียหายที่เป็นรูปธรรมใครคนใดคนหนึ่งอันนั้นเขามีกฎหมายอื่นอยู่แล้วกฎหมายหมิ่นก็ฟ้องได้อยู่แล้วถูกต้องนั้นคุณมาเขียนว่างๆอย่างนี้แต่ขอโทษนะคะโทษใน10ปีมันหนักมากมันหนักมากในขณะที่ไอ้พวกหมิ่นประมาทธรรมดานี่มันเท่าไหร่เองจำคุกไม่เกิน1เดือนจำคุกไม่เกินปีนึงพอมีกฎหมายเข้มอย่างนี้เนี่ยมันทำให้สื่อแล้วก็นักวิชาการก็กลัวกันแล้วก็ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นส่วนหนึ่งอ่ะส่วนหนึ่งใช่ค่ะมันก็มีผลในการสร้างบรรยากาศแห่งความกลัวใช่ค่ะแต่ว่าผมถามหนึ่งตอนดำเนินคดีผมสังเกตดูว่ากลุ่มนักศึกษาที่เขาเคลื่อนไหวเนี่ยที่เขาโดนจับเนี่ยด้วยการทำผิดคำสั่งประกาศคสช.ใช่คือแม้กระทั่งพรบ.ประชามติเขาไม่ได้โดนข้อหานั้นซ้ำไปตอนแรกใช่ไหมคือเขาโดนที่ว่าเขาผิดประกาศคสช.ซึ่งอันนี้มันก็ยิ่งทำให้บรรยากาศแย่มากขาดเสรีภาพความคิดคืออันนี้มีประเด็นมากเลยนะคะเพราะว่าคือถ้าเรามองเนี่ยไอกระบวนการให้ข้อมูลกับประชาชนก่อนที่จะลงคะแนนกันเนี่ยนะคะเราบอกว่าโอเคเรามีไอ61วรรค2นี่เราก็แย่ละแล้วอาศัยการตีความอะไรไม่รู้เยอะๆไปหมดเลยถูกไหมคะแต่ถ้าสมมติโอเคเราพยายามไต่เส้นลวดแล้วนะเอาล่ะเราพยายามไม่ทำให้มันผิดตามข้อความบังคับใช้กฎหมายก็โอเคเราก็จะโดนล็อกไว้อีก2ล็อกก็คือล็อกด้วยมาตรา44อ๋อมีนั่นเองถูกไหมคะแล้วก็ล็อกด้วยการชุมนุมประกาศคสช.ห้ามชุมนุมทางการเมืองเกิน5คนคไม่พอก็อาจจะเจอเรื่องอื่นอีกเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยดูสิค่ะว่าถ้าเกิดว่าคือบรรยากาศแบบนี้คือตัวประชามติเองก็ไม่ได้หมายถึงว่าตัวกฎหมายเองก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ไปหมดมันงั้นถามนิดนึงผมพูดอยู่ตลอดเวลาในรายการที่ผมจัดว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยเมื่อผ่านวันที่7สิงหาคมไปเนี่ยไม่ว่าผลจะออกมารับหรือไม่รับเนี่ยคุณจะเห็นสื่อต่างชาติและอาจจะเห็นองค์กรระหว่างประเทศพวก NGO เนี่ยเขาจะขานเสียงออกมาเลยบอกว่าอันนี้มันไม่มีความชอบธรรมคือไม่ว่าผลมันจะ yes หรือ no นะแต่ว่า process เนี่ยกระบวนการเนี่ยมันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นผลมันก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์น้อยลงถูกต้องค่ะใช่ไหมนั่นคือปัญหาจะยอมรับไม่ได้เลยคนจะไม่ยอมรับคราวนี้แล้วทำไงฮะถ้า คือทำไงคืออย่างนี้หรือคนจะต้องยอมรับผมก็ไม่แน่ใจคือว่าเราอยู่ในประเทศที่มีกฎหมายประชามติพอทำประชามติแล้วมันก็ต้องยอมรับใช่ไหมแล้วถ้าเกิดคนไม่ยอมรับมันจะมี crisis of legitimacy หรืออะไรหรือเปล่าเหรออาจารย์คือท่านอื่นไม่ทราบนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยถ้าเกิดว่ากระบวนการมันเดินไปแบบนี้ตลอดจนสุดท้ายโอเคผลมันออกมาว่ามีการรับร่างนี้ก็สุดท้ายเนี่ยถ้ามันคงต้องประกาศใช้ตามกระบวนการไปแต่ถามว่าประชาชนที่เขาไม่เห็นด้วยกับผลด้วยเหตุผลแบบนี้ว่าก่อนหน้านั้นมันไม่มีเสรีภาพเลยเนี่ยเขาจะออกมาแสดงเคลื่อนไหวหรือเขาจะออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยได้หรือไม่โดยส่วนตัวคิดว่ายังคงมีความชอบธรรมเพราะว่าเขาก็ควรจะมีสิทธิ์ใช่ค่ะยังคงมีความชอบธรรมอยู่ผมถามนิดนึงในกลุ่มนิติราษฎร์กันเองเนี่ยมีการพบปะกันแล้วพูดคุยกันไหมว่าถ้าร่างมันผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยจะแสดงท่าทีอย่างไรหลังวันที่7สิงหาคมณวันนี้ต้องเรียนตามตรงว่ายังไม่ได้พูดกันจนถึงขนาดนั้นนะคะเราก็แค่ดูกันว่ามันจะมีหรือเปล่าอันนี้ยังมีการถกเถียงกันด้วยซ้ำว่าในที่สุดจะมีการประชามติหรือเปล่าครับงั้นแต่ว่างั้นทางที่ดีก็คือว่าในช่วงนี้ถ้าผ่อนคลายการบังคับใช้กฎหมายหรือปล่อยตัวนักเคลื่อนไหวใช่ค่ะหรือเปิดหรือแสดงท่าทีคือให้สัญญาณว่าโอเคจัดเวทีหรือให้คนจัดกิจกรรมได้เนี่ยอันนี้ก็ควรจะทำไปเพื่อให้มันมีเขาเรียกว่าความชอบธรรมมากขึ้นถูกต้องค่ะเพราะยิ่งรัฐบาลนะคะยังคงคุมตัวบุคคลที่เพียงทำแค่นี้รณรงค์เนี่ยซึ่งมันไม่ควรจะเป็นความผิดกฎหมายเนี่ยก่อนทำประชามติเนี่ยผลสะท้อนหรือผลในแง่ลบเนี่ยมันไม่ได้ไปที่ตัวนักศึกษานะคะแต่มันจะกลับไปที่ตัวรัฐบาลเองมันจะกลับไปที่ตัวกระบวนการทำประชามติเองว่ามันขัดความชอบธรรมคราวนี้ถามว่าเราจะช่วยเขาได้ยังไงลักษณะให้การสนับสนุนก็คือโดยส่วนตัวคิดว่าก็คงจะน่าเป็นลักษณะที่ว่าอาจจะต้องพยายามไม่ทำให้มันเงียบครับไม่ทำให้มันถูกลืมไปว่าตอนนี้มันมีนักเคลื่อนไหวมันมีนักกิจกรรมที่พยายามจะทำให้ประชามติเนี่ยมันมีความชอบธรรมยิ่งขึ้นเนี่ยถูกจองจำอยู่งั้นสมมุติว่าเป็นในหนึ่งในนักศึกษาเขาเป็นคนที่เคยเรียนในห้องเรียนของอาจารย์มานะที่มหาวิทยาลัยเนี่ยอาจารย์ก็จะไม่บอกเขาบอกว่าเฮ้ย
รับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ขอประกันตัวมาเถอะไม่ค่ะไม่ต้องไปเสียเวลาอยู่ในคุกค่ะอาจารย์ก็จะไม่ไปยุ่งถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาถือว่าเป็นสิทธิ์ค่ะโอเคถ้าเขาอยากได้ข้อมูลอะไรอยากได้คำแนะนำอะไรเราก็จะบอกแต่ว่าเราคงไม่ต้องไปถึงขั้นว่าเอาเถอะประกันตัวเถอะอะไรอย่างนี้เราต้องเราเคารพการตัดสินใจของเขาแต่ว่าช่วงจริงๆช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยกิจกรรมที่แต่ละกลุ่มจัดเนี่ยซึ่งมีทั้งกลุ่ม NDM แล้วก็กลุ่มประชาธิปไตยศึกษาแล้วก็มีกลุ่มพลเมืองโต้กลับมีหลายกลุ่มนะฮะผมเห็นเนี่ยก็สันติกว่านี้เนี่ยผมแทบจะไม่เคยเห็นในโลกนะคือหมายความว่าเรายกตัวอย่างแบบปล่อยบอลลูนลูกโป่งขึ้นไปแล้วก็ทำเป็นที่ขั้นหนังสือเสื้อยืดไม่ค่อยได้แจกส่วนใหญ่ใส่คือผมคิดว่าอาจารย์เห็นด้วยกับผมเลยว่าเรามาถึงจุดที่การเคลื่อนไหวของนักศึกษาหรือนักกิจกรรมเนี่ยมันสร้างสรรค์เหมือนงานวันเด็กแล้วอะคือมันสร้างสรรค์มากมันสร้างสรรค์โดยที่เหมือนกับว่าอย่างผมเห็นวันนั้นเขาใส่ลูกโซ่กับเท้าเห็นไหมฮะแล้วเขาไปเดินตรงหน้านูซารีประชาธิปไตยมันเป็นจุดผมว่าจุดมาถึงจุดที่ว่าใช้ creativity สูงมากแล้วก็ต้องมี creativity ความสร้างสรรค์ไปเรื่อยๆเพราะว่าทำอะไรอย่างอื่นที่มันไม่สร้างสรรค์ไม่ค่อยได้มันเป็นอะไรที่มันน่าสวยงามในมุมหนึ่งนะใช่ไหมในอาจารย์เห็นเด็กรุ่นใหม่ทำอะไรผมรู้สึกว่าเออมีความเป็นศิลปินกับการเคลื่อนไหวมากกว่าเดิมเยอะเลยจริงคุณปลื้มพูดอย่างนี้จริงๆมีโดยส่วนตัวมีประเด็นที่คล้ายๆกันแบบนี้อันนึงคือว่าเนี่ยคือเขาพยายามสันติที่สุดแล้วนะใช่ใช่คือนี่เขาเคารพกฎหมายแล้วแหละใช่สุดๆแล้วก็ยังถูกจับถูกไหมคะแสดงว่าจริงๆมันสะท้อนภาพเหมือนกันว่าเอ๊ะผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้นำในบ้านเมืองเราเนี่ยคือมีความคิดอะไรโยถึงจับได้กระทั่งเหตุการณ์แบบนี้แต่ว่ามันจะมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจในเชิงวิชาการที่เมื่อวานเราก็พูดคุยกันอยู่เหมือนกันในงานนะคะคือว่าตอนนี้ประเด็นที่เราจะต้องมานั่งอธิบายกันเนี่ยมันต่ำลงเรื่อยๆครับคือจากที่แต่ก่อนเราบอกว่าเฮ้ยประชาธิปไตยคืออะไรประชามติคืออะไรเราจะต้องไปถึงจุดไหนซึ่งบ้านอื่นเมืองอื่นเขาไม่ต้องมานั่งคุยกันละเขาไปกันเรื่องอื่นแล้วเรื่องพลังงานเรื่องอะไรปัญหาอื่นเยอะแยะมากมายตอนนี้เราต่ำเตี้ยเรียดินขนาดที่ว่าเราจะต้องมานั่งคุยกันว่าประชามติสามารถรณรงค์ได้นะเรามีเสรีภาพนะคือสุดท้ายมันคือบ้านเรามันกำลังเป็นอะไรมันสุดยอดเพราะว่าวันนั้นผมดูข่าวในสหรัฐเนี่ยเขาถกเถียงกันเรื่องกลุ่ม LGBT จะได้สิทธิ์ในการแต่งงานกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยประเด็นกฎหมายในประเทศอื่นเนี่ยไกลหมดแล้วมันไปเรื่องอื่นละใช่แต่ว่าของเราเนี่ยตกอยู่ในหล่มเนี่ยซึ่งก็มันก็เป็นอย่างนี้แหละฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับอาจารย์สาวิตรีกันต่อท่าทีของนิติราษฎร์เป็นอย่างพูดคุยกับอาจารย์สาวิตรีสุขศรีนะครับอาจารย์สาวิตรีฮะในนิติราษฎร์ตรงมีกี่คนนะตอนนี้มี7คนค่ะมีหนีไปบ้างหรือเปล่าฮะไม่มีนะค่ะไม่มีทำไมไม่เพิ่มบ้างฮะจริงๆเราอยากเพิ่มนะคะเราอยากเพิ่มเพราะนิติศาสตร์เอาต้องเฉพาะนิติศาสตร์ไหมในธรรมศาสตร์ก็เนื่องจากเรารวมกลุ่มกันในนี้นะคะก็คิดว่าคือเราตั้งใจทำประเด็นกฎหมายเป็นหลักเพราะฉะนั้นโดยสภาพเนี่ยคนที่ที่จะมารวมกับเราเนี่ยมันก็ต้องรู้เรื่องกฎหมายอะไรบ้างที่จะพอจะมาถกเถียงคุยกันได้เพราะฉะนั้นโดยหลักก็คือต้องเป็นนักกฎหมายอ๋องั้นไม่ได้เน้นแนวรัฐศาสตร์การเมืองอะไรงั้นใช่ค่ะเพราะว่านั้นเขาก็จะมีกลุ่มอื่นที่เขาทำกันอยู่แล้วเราก็จะไม่ไปตรงนั้นผมถามหนึ่งเบอร์เงินมีแขกรับเชิญที่เป็นนิติราษฎร์หลายคนในรายการนี้ตกลงอาจารย์ปูนเทพเนี่ยอายุน้อยที่สุดใช่ไหมฮะน้อยที่สุดค่ะโอเคตอนแรกผมคิดว่าอาจารย์ปิยบุตรน่าเด็กที่สุดโอเคงั้นทุกคนยังอยู่กันอยู่ปกติดีอยู่ดีค่ะโอเคเคยคิดไหมฮะว่านี่ผมคิดนะแล้วก็เดี๋ยวจะหาว่าผมเป็นภัยคุกคามอีกผมกำลังคิดว่าร่างของคุณมีชัยก็โอเคนะผมก็ชอบนะฮะมันก็มีเพอร์เพสของมันนะฮะมีเพอร์เพสของมันผมอยากเห็นรัฐธรรมนูญที่มาจากนิติราษฎร์แบบร่างอ่ะในช่วงชีวิตผมอายุจะ40ปีนี้ผมกำลังจินตนาการไปถึงตอนผมอายุสัก60อ่ะอาจารย์คือมันมีแฟนตาซีมั้ยฮะว่านิติราษฎร์จะร่างสักฉบับนึงในวันนึงใน 20-30 ปีข้างหน้าคืออย่างนี้ค่ะคือคงอย่างคงตอบแทนท่านอื่นๆไม่ได้นะคะในประเด็นเรื่องพวกนี้แต่ว่าคือที่เราเคยคุยกันเนี่ยเราคิดอย่างนี้ว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยในสำหรับรัฐธรรมนูญที่ดีขึ้นมาเนี่ยนะสำหรับประเทศไทยที่มันเป็นประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยมันต้องดีกว่านี้เนี่ยที่มันเป็นประชาธิปไตยจริงๆฉบับที่20แล้วเนี่ยเราไม่ต้องถามเราคือเราอาจจะไม่ต้องถามหรอกว่าใครจะมาเป็นคนร่างเราถามถึงกระบวนการดีกว่าคือถ้าในที่สุดเนี่ยกระบวนการมันเป็นประชาธิปไตยจริงๆนะคะมันมีกระบวนการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือว่ามันเป็นสิ่งที่สากลยอมรับได้อะว่าโอเคมันมีความชอบธรรมเนี่ยถึงจังหวะนั้นเนี่ยนะคะบุคคลที่มีความสามารถด้านกฎหมายเนี่ยนะคะแล้วก็พอที่จะรู้เรื่องพวกนี้เนี่ยก็เข้าไปร่างได้หมดซึ่งมีเยอะในประเทศไทยซึ่งมีเยอะในประเทศไทยแต่ว่าบางทีก็อาจจะบางคนก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรในวันนี้ใช่ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มันไม่ที่มันได้มาโดยไม่ชอบธรรมมันเกิดขึ้นโดยไม่ชอบธรรมครับ
อย่างที่บอกว่าในอนาคตเนี่ยถึงแม้จะมีกระบวนการที่ชอบทำแบบนั้นแล้วเนี่ยก็จะตอบแทนท่านอื่นไม่ได้เข้าใจเข้าใจว่าจะไปไหมหรือว่าจะยังไงแต่ตอบได้อย่างเดียวค่ะณวันนี้เนี่ยคือว่าถ้าตราบใดที่กระบวนการมันยังไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ย7คนไม่ไปแน่นอนคือกระบวนการที่มาที่ไปมันต้องมีความชอบธรรมถูกต้องค่ะเชื่อมโยงกับประชาชนแต่ในที่นี้เนี่ยมันคล้ายๆเคยมีสูตรที่ผมยังจำได้ตอนนั้นที่อาจารย์วรเจตก็แถลงเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันควรจะมีกลไกที่มีการตั้งสภาร่างขึ้นมาซึ่งเชื่อมโยงกับประชาชนคล้ายๆกับสมัยที่ร่าง2540ค่ะในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยค่ะแต่ว่าซึ่งก็อาจจะเป็นนักวิชาการบางกลุ่มที่มาช่วยในการร่างก็ได้แต่ว่า process นั้นมันจะเกิดหรือเปล่าล่ะเพราะว่าคือตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เป็นกำลังไปถึงทางเนี้ย2แพร่งแพร่งนึงคือไม่ผ่านแล้วเดี๋ยวคสช.เอาอีกฉบับออกมามาจากที่ไหนก็ไม่ทราบเดี๋ยวรอดูผ่านแล้วก็ใช้ฉบับนี้แล้วเป็นฉบับที่แก้ยากมากใช่อันนี้ตามเนื้อผ้าก็ไม่ได้บิดเบือนอะไรมันแก้ยากมีหลายขั้นตอนมันเหมือนกับว่าไอ้แฟนตาซีที่ผมพูดถึงเนี่ยมันไกลมากเลยอะอาจารย์นั่งดูการเมืองในประเทศอาจารย์แบบมีประเภทแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นี่ไหมเพราะว่าผมอยู่ในอุโมงค์นี้แล้วผมกำลังคิดว่ามันไม่มีมันไม่ถึงมันไปไม่ถึงตอนนั้นอ่ะมันเป็นเพียงแฟนตาซีในหัวผมอ่ะคือเมื่อวานที่พูดประเด็นนี้ไปนะว่ามันเป็นแฟนตาซีเฉยๆหรือเปล่าคือกำลังคิดว่าขนาดประเด็นหนึ่งเรื่องธรรมชาติเนี่ยเรายังถูกดิ้นรนสิทธิ์กันขนาดนี้เนี่ยเราแทบไม่เห็นแสงสว่างแล้วค่ะโอเคแต่ว่าถามว่าเราควรท้อไหมก็คงต้องตอบให้กำลังใจกันไปว่าพวกฝ่ายประชาธิปไตยพวกอยากจะเห็นประเทศไปได้ไกลกว่านี้ก็คงต้องท้อก็ท้อไม่ได้ก็ต้องขับเคลื่อนกันต่อไปใช้เวลามากหน่อยหรืออะไรก็สุดแท้แต่เชื่อว่าพวกเราทั้ง7คนเนี่ยเชื่อว่าสุดท้ายอ่ะมันต้องไปทางนั้นแหละจะนานจะเร็วไม่รู้อ่ะเพราะโลกมันไปหมดแล้วคือคุณจะเดินถอยหลังอยู่ประเทศเดียวมันเป็นไปไม่ได้ผมจริงๆอาจารย์จะเชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาญานะฮะแต่ถามมุมอาจารย์เกี่ยวกับมุมโลกเนี่ยเพราะในรายการของผมก็จะวิเคราะห์ไทยวิเคราะห์หลายๆประเทศนะเราเห็นการเมืองในอังกฤษเห็นการเมืองในสหรัฐเห็นการเมืองในหลายประเทศในตะวันออกกลางเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าไอ้ความที่ไม่ค่อยพัฒนาหรือความที่ติดอยู่ในความเป็นกึ่งๆประชาธิปไตยกึ่งๆเผด็จการเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยใช่ไหมอาจารย์ก็ติดตามสถานการณ์ข่าวไม่ว่าจะเป็นอียิปต์แล้วก็หลายประเทศในตะวันออกกลางอาหรับสปริงเนี่ยหลายประเทศเนี่ยก็ก้าวไปไม่ถึงประชาธิปไตยคือหมายความว่าต่อให้มีประชาชนลุกฮือขึ้นมาอย่างในกรณีของหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างซีเรียมันไม่ทะลุไปถึงประชาธิปไตยแบบโลกตะวันตกอาจารย์มองว่าไทยนั้นอยู่ในกับดักแบบนั้นหรือเปล่าคือหมายความว่าเราอยู่ในกับดักที่เป็นแบบนั้นอ่ะเป็นแบบเนี่ยเมียนมาเป็นแบบอียิปต์เป็นอะไรเงี้ยโดยมันหลุดไม่พ้นอ่ะมันไม่ทะลุคือโดยส่วนตัวเราคิดว่าเป็นสับเซตแน่นอนแล้วอยู่ในกับดักแบบนั้นแน่นอนแต่โดยส่วนตัวนะคะจริงๆอันนี้ก็ไม่อยากจะพูดให้ท้อถอยกันนะคะแต่โดยส่วนตัวที่เราเคยนั่งคุยกันเนี่ยเราคิดว่าบางทีไทยอาจจะอยู่หลังกว่ากลุ่มประเทศพวกนั้นอีกด้วยซ้ำโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้คือที่พูดอย่างนี้เนี่ยต้องทำความเข้าใจให้ดีนะคะว่าไม่ได้หมายความว่าคนไทยไม่พร้อมที่จะเป็นประชาธิปไตยสักทีไม่ใช่อันนั้นคนไทยพร้อมคนไทยพร้อมแต่ว่ามันมีกลุ่มที่คงจะได้ประโยชน์จากการอำนาจจากอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะคะมันพยายามทำหมันตรงนี้เอาไว้โอเคเพื่อให้มันไม่เกิดสักทีเพื่อให้ไม่เกิดสักทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจริงๆเราต้องพูดกันอย่างต้องให้เครดิตพวกเรากันเองด้วยว่าจริงๆคนไทยนะพร้อมแล้วโอเคแต่การพร้อมในที่อาจจะต้องมีการล้มลุกคลุกคลานกันไปอาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างอะไรบ้างแต่เราก็ต้องให้ได้เรียนรู้แต่ว่ามันมีคนสักพวกนึงเนี่ยบอกว่าอย่าเลยไม่ต้องเรียนรู้หรอกแล้วก็บอกว่าคุณยังไม่พร้อมมันปิดปากเราด้วยคำนี้ตลอดเวลาน่าสนใจว่าเรามีช่วงรายการเขาเรียกว่าห้องเรียนรัฐธรรมนูญในรายการที่เนี่ย Wake Up แล้วก็ Tonight เนี่ยซึ่งเราย้อนกลับไปดูร่างนูญในอดีตนะฮะแล้วก็ไปดูฉบับอย่างเช่นแม้กระทั่งฉบับช่วง2490น่ะ2489ช่วงนั้นน่ะซึ่งมีสว.ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบเลือกตั้งตรงๆเนี่ยก็แสดงว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เคยเห็นในรัฐธรรมนูญในอดีตเนี่ยที่เป็นแบบที่สากลโลกเขาทำกันเนี่ยเรามีมานานแล้วเรามีมานานแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าไอ้ความถอยหลังมันเกิดขึ้นในช่วงระหว่างตอนนั้นเนี่ยมาจนถึงตอนนี้ใช่มาจนถึงฉบับที่20ก็ถูกลิดไปเรื่อยๆโอเคโอเคผมถามอาจารย์นึงตอนนี้อาจารย์หลังจากนี้จะมีกิจกรรมเสวนาอะไรแบบที่เพิ่งจัดไหมคือสัปดาห์ที่แล้วมีจัดที่ธรรมศาสตร์ที่มีอาจารย์ชาญวิทย์แล้วก็มีอาจารย์พวงทองไปอาจารย์สาวิตรีก็ไปจะมีกิจกรรมอะไรในช่วงนี้ในช่วงก่อนประชามติอีก1เดือนมั้ยฮะเดือนกรกฎาคมสิงหาเห็นอาจารย์เขาพูดกันอยู่นะคะว่าอาจจะมีการพูดอีกสักครั้งหนึ่งจะเป็นงานใหญ่แต่ยังไม่แน่ใจวันนะซึ่งครั้งนั้นก็คงจะมีการพูดถึงเนื้อหาเป็นเชิงวิชาการครับมากๆหน่อยครับ
โอเคนะครับขอบคุณอาจารย์สาวิตสาวตรีมากนะครับผมยังมีแฟนตาซีของผมอยู่นะในบางเรื่องนี่บอกท่านผู้ชมนี่คือสรุปคร่าวๆณเวลานี้แต่หวังว่าแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์จะมีนะครับไม่ว่าร่างมันจะผ่านหรือไม่ผ่านในวันที่7สิงหาคมนะครับขอบคุณมากครับและนั่นก็คือ Big Dose ในคืนวันนี้นะครับพบกันทุกครั้งนะครับที่นี่ทาง Voice TV Big Dose เสาร์อาทิตย์ 20:00 น.คืนนี้อาจารย์และผมลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ